กองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคได้ไขขึ้นในวันที่13หาวันที่15พฤศจิกายนปี1986ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมได้เป็นเอกภาพวางแนวทางแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติก็คือจุดหมายของการปฏิวัติอันเป็นพื้นฐานให้แก่การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านในนั้นได้เน้นหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้านจินตนาการได้ดัดแปลงกลไกคุ้มครองเศรษฐกิจและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจต้นต่อแม้นการเปลี่ยนแปลงใหม่นโยบายเศรษฐกิจหันเศรษฐกิจธรรมชาติและเครื่องธรรมชาติเพิ่งตนเองกุ้มตนเองไปสู่เศรษฐกิจสินค้าขยายเศรษฐกิจหลายภาคส่วนด้วยหลายรูปการกรรมสิทธิ์หลายรูปการจัดตั้งผลิตธุรกิจซึ่งในนั้นทุกภาคส่วนเศรษฐกิจล้วนแต่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้านกลไกคุ้มครองเศรษฐกิจก็ได้หันเปลี่ยนจากกลไกคุ้มครองรวมศูนย์อาญาสิทธิ์บริหารเครือขุนไปสู่การเลี้ยงธุรกิจเปิดกว้างการพัฒนาร่วมมือกับต่างประเทศและเพื่อรับประกันให้ภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก้าวไปสู่จุดหมายกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่8สมัยที่4ก็ได้วาง6หลักการของการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งพรรคเขาได้ยึดมั่นจนมาถึงปัจจุบัน